สวัสดีตอนบ่ายค่ะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้แอดมีเวลานั่งดูคลิปน้องเบสทั้งวันเลยค่ะดูความปังของน้องนะคะต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะคะว่าน้องเบสเป็นเด็กที่มีวินัยในตัวเองสูงมากๆค่ะไม่ว่าน้องจะยุ่งขนาดไหนนะคะตื่นเช้ามาน้องจะมีเวลาออกกำลังกายเสมอนะคะคนที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะต้องมีวินัยในตัวเองแบบนี้ล่ะค่ะใครได้ดูรายการระบายกับแบงค์บ้างคะดูน้องเบสวาดรูปนะคะโหจะบอกว่า EP นี้น่ารักมากๆเลยค่ะนี่เรื่องจริงเลยนะไม่ได้โม้หรือใช้คำพ่อแล้วว่ะไม่ได้โม้แบบหรืออะไรเลยนะคือรู้สึกไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองดังเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่เราเริ่มรู้สึกว่าตัวเองดังอะความเหลื่อมมันจะเกิดกลัวว่ามันจะเหลื่อมแล้วนี่ก็เคยบอกแม่บอกเพื่อนตลอดว่าถ้าเมื่อไหร่ที่แบบเราเริ่มเหลื่อมหรือเราเริ่มไม่ไนซ์กับคนอื่นเขาแบบว่าช้าๆแบบไปอยู่ในต้นไม้อยู่อะไรเงี้ยก็เลยแบบสงสารน้องก็เลยว่ารูปน้องอ่ะเข้าใจได้อย่างนี้เราให้มูลนิธิเขาเลยไหมให้มูลนิธิช้างแห่งประเทศไทยโอเคงั้นเขาเรียกว่าเดี๋ยวเราเอาไปประมูลกันนะครับแล้วก็เงินที่ได้ก็จะเอาไปมูลนิธิช้างแห่งประเทศไทยได้ค่ะขอตั้งชื่อหน่อยอะไรอ่ะช้างบาร์บี้ช้างบาร์บี้เอาสิเราขออนุญาตเซ็นด้วยได้ไหมได้ข้างหน้าข้างหลังได้หมดเลยตามสะดวกเป็นลายเซ็นเราใช่ปะใช่เลยและนี่คือช้างบาร์บี้ครับปังมากปังมากเขินมากเรามีเวลาให้1นาทีตั้งเป้าหมายอะไรกับตัวเองก็ได้ในอีก3เดือนข้างหน้ามันเล่นเกมเลยวะพร้อมแล้วจับเวลาเลยครับสิ่งแรกเลยค่ะจะหาเงินหมายถึงหาเงินเพิ่มขึ้นน่ะ10ล้านยอด follow ใน IG เอาใน IG ก็ได้ใน IG 2ล้านยอด follow ใน TikTok 6ล้านลงคลิปใน YouTube มากกว่าเดิมหรือเท่าเดิมแล้วก็มีแฟนสักที แล้วก็ออกรถคันใหม่ Porsche แล้วก็มีธุรกิจค่ะแล้วก็อะไรอีกดีอ่ะตายแล้วแล้วก็ขอให้พ่อกับแม่แบบแฮปปี้สุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้หนูได้แต่งบ้านใหม่แล้วก็ยังไม่ครบหมดเวลา มันเล่นเกมเยอะมากด้อยตัวเองหรือว่าไม่มั่นใจในตัวเองเธอต้องมั่นใจในตัวเองต่อไปเรื่อยๆไม่ว่าเธอจะเจอเรื่องอะไรก็ตามดราม่าแค่ไหนก็ตามเธอต้องเข้มแข็งแล้วก็ผ่านมันไปครบยังครบแล้วเบ้คำสิ่งจำไว้นะฟังเราฟังเรารู้สึกดีไปด้วยเลยนะแบบเป็นการให้กำลังใจตัวเองแล้วก็บอกเหมือนบอกให้กำลังใจตัวเองมาโดยตลอดเราฟังเรารู้สึกว่าเจ๋งว่ะบอกตัวเองนั่นแหละแต่ทุกวันนี้ก็บอกตัวเองเหมือนกันแบบใครที่ยังไม่ได้ดูก็แอดแนะนำเลยนะคะให้ไปดูกันเพราะมีแต่ความน่ารักเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็ทัศนคติของน้องเบสและน้องแบงก์ก็ดีมากๆเลยค่ะก็ไม่ว่าน้องจะตั้งเป้าหมายอะไรในชีวิตนะคะแอดก็ขอให้น้องเบสประสบความสำเร็จในทุกเรื่องนะคะMa tu plaît